สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมไม่ครับโปเกมอนเย้ในพาร์ทที่26แล้วนะครับดำเนินในเรื่องมาถึง26แล้วว่าครึ่งหนึ่งของ50แล้วว่านะครับซึ่งเยอะมากเลยนะอ๋อใจเย็นใจเย็นน้องๆก็ยังติดตามเราอยู่เนาะติดตามเยอะมากนะครับติดตามไลฟ์วันนั้นเมื่อวานอาทิตย์ที่เราไลฟ์ไปก็คนยังอยู่แบบเป็น 1,500 กว่าคนเหมือนเดิมเลยเยอะมากเลยนะครับดีใจมากเลยนะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็แจ้งก่อนว่าตอนนี้นะครับเราก็จะมีไลฟ์ทุกวันอาทิตย์แล้วนะครับสำหรับการแบทเทิลนะครับการแย่งเข็มกลัดโอเคแล้วก็เรามีข่าวอีกมาแจ้งอีกนะครับข่าวอะไรเธอบอกน้องไว้เฮ้ยเธอดูดิเฮ้ยเผยขึ้นป่ะเนี่ยตัวจริงในโปเกมอนเป็นงี้เลยข่าวก็คือตอนนี้นะครับ Pixelmon อัปเดตเวอร์ชั่นเป็น 5.00 เต็มตัวไม่เบต้าแล้วนะครับก็คือเนี่ยจากที่แบบเห็นเป็นตัวเล็กๆตอนนี้ก็กลายเป็นตัวที่สวยแล้วนะฮะบางดูเป็นไงของเขาเฮ้ยเป็นไงเท่ขึ้นเยอะเลยอ่ะแหลมกว่าเดิมนะนี่ผมมีของจะเซอร์ไพรส์ทุกคนนะอย่างที่ผมเคยบอกน้องๆไว้ว่าอะไรมันเพิ่มเติมมาบ้างนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเลยอะไรอะอะไรเนี่ยนี่ไงมาดูเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงเปิดให้ดูเลยฮะมีตัวไหนที่มันดูแปลกๆมั้ยนะไอ้พวกนี้มันสวยหมดแล้วนะครับโอเคอยากเห็นยังแป๊บนึงมาเร็วๆตัวแรกนะฮะจะให้ดูใครรีวิวก่อนเร็วๆดิอยากโชว์อยากเห็นอยากโชว์แล้วมาโอเคไอ้จอโอเคมานี่มานะ1 2 3ไหนอะเจอแต่เม่นไงอะตกใจด้วยว่าเม่นไงโอเคนะ1 2 3โอ้น่ารักมั้ยน่ารักอ่ะที่สว่างๆหน่อยยังไงอะน่ารักมากยังไงน่ารักกว่าตอนแรกมั้ยตอนนี้ได้เห็นตอนแรกอะนี่คือใครรีวิวเดี๋ยวบินให้ดูเป็นไงบินสวยป่ะว้าวโอ้ยอยากได้เลยอ่ะเป็นไงสวยก็เดิมป่ะเดี๋ยวไปดูมิวทูกันดีกว่าเออไปเอามิวทูมาดูดิเพิ่งนี่มีโชว์อีกไปไหนอ่ะยังโชว์ไม่หมดเลยมาแบ่งกันโชว์เร็วมันมีตัวไหนเท่ป่ะวะมันเพิ่มอะไรมาผมยังไม่รู้เลยเนี่ยแต่มันเพิ่มโปเกมอนใหม่ของภาค Sun and Moon มาด้วยนะครับผมยังไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะไหนดูดิดิสดอนก่อนเฮ้ยดิสตันมันสกินมันสวยอยู่แล้วอ๋อมิวทูนะคะนี่จองจำมิวทูเหมือนจะไม่ได้เปลี่ยนนะมันสวยอยู่แล้วอ่ะอ๋อก็ว่างั้นแหละเออมันสวยอยู่แล้วโอเคดูแกลลอดแกลลอดเหมือนเดิมอุ้ยไม่เหมือนเดิมแต่มันสมูทขึ้นเออเนี่ยตัวจริงในโปเกมอนเป็นอย่างนี้เลยเธอเจ้าแม่นาคีโอเคอุ้ยดิสตันก็เปลี่ยนอ่ะดูของเขาบ้างอ่ะเดิมวันเปลี่ยนไปตอนเช้าได้ไหมเนี่ยนั่นสิมันไม่เห็นความสง่างามของโปเกมอนของเราฮึบไฟเยอร์ไก่ฟ้าตัวอะไรเนี่ยถามจริงเฮ้ยเอาแต่มันก็สวยขึ้นอ่ะเนาะแต่มันค่อนข้างเหมือนไก่ว่ะเธอมันเหมือนไก่อ่ะเออมันเหมือนไก่แต่คือเนี่ยถ้าเอาเงี้ยคือผมว่ามันสวยนะแต่ถ้าเกิดมันมีเอฟเฟคแบบเป็นผงผงหน่อยอ่ะมันจะสวยกว่านี้อ่ะสังเกตดูเวลาบินนะฮะว้าวปีกมันผ่าเผยขึ้นเนี่ยถ้าปีกมันเรืองแสงได้อ่ะมันจะสวยครับแต่ทีนี้ว่าปีกมันเนี่ยมันบินสมูทขึ้นดูดิเออบินสมูทขึ้นเห็นปะมันแบบปีกมันกระพือด้วยนะเดี๋ยวให้ดูนึงลงพื้นก่อนดูนะปีกมันกระพือไหนเอาไม่กระพือแล้ววะเอามันก็กระพือนิดนึงอ่ะมาแรกมันกระพือแบบพับเลยอ๋อมันแล้วนี่ไงนี่ไงเห็นปะเนี่ยเออสวยปะสวยเออสวยมากอ่ะมีอะไรน่าอวดอีกเดี๋ยวมีอีกวะดิมีอีกวะดิขึ้นไปดิขึ้นไปไหนมีอีกวะดินี่แหมสทันเดอร์โอ้โหปากแหลมคมมากแทงใครตายได้เลยเอาลองบินดูฮะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เหมือนไก่โอเคฮะสวยขึ้นเยอะเลยนะมีอีกตัวฟรีเซอร์อู้เป็นไงดูหางพลิ้วไหวดังสายน้ำแต่ชอบแบบเดิมมากกว่าไม่แต่อย่างเงี้ยสวยแล้วนะแต่มันติดใช่มันติดตัวจริงของโปเกมอนในเกมในการ์ตูนจริงก็เป็นนี้เลยแต่ในการ์ตูนอ่ะมันจะมีแสงที่หางแล้วก็ที่ปีกมันจะเป็นเหมือนผงอ่ะมันจะสวยมากซึ่งถ้าเกิดว่าไอ้คนพัฒนาเขาทำโอ้ดูมันกระพือปีกดิดูดิไม่กระพือละ
เออถ้าคนที่พัฒนาเขาทำเป็นมีแสงมาอีกเนี่ยผมว่ามันจะสวยมากๆหางผิวมากอ่ะผิวปะผิวเออทำแฮร์สปาสักที่ไหนมาก็ทำซันสแตนรีจอยค่ะอ๋อรีจอยอ่ะโอเคนะครับก็อัปเดตมาประมาณนี้นะฮะก็ผมอย่างที่ผมเคยบ่นแบบเฮ้ยเมื่อไหร่ใครริวมันจะสวยกว่านี้วะอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันก็สวยแล้วนะครับมันเจ๋งมากนะฮะแต่ทีนี้ว่ามันมีโปเกมอนอัปเดตขึ้นมาเพิ่มอีกนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คอีกทีแต่วันเนี้ยนะครับภารกิจในวันเนี้ยเราต้องทำอะไรครับต้องไปเก็บรวบรวมโปเกมอนที่เป็นธาตุหินนะคะเฮ้ยเราเก็บมาแล้วเราต้องทำอะไรอีกมีภารกิจนึงอะไรวะเราต้องไปจับโปเกมอนจับอะไรโปเกมอนในตำนานชื่อในตำนานชื่อแบบเด้ไม่รู้อ่ะมานี่ดิมานี่ดิอะไรมาเด้คืออะไรฮะให้เขาตอบทำไมอ่ะก็ไม่รู้อ่ะก็ถึงแบบเด้อ่ะก็คือนี่เลโคซ่าเป็นโปเกมอนมังกรเหมือนกันนี่ก็แย่งกันแล้วนะเธอก็มีมัตเตอร์บอลแล้วใช่ไหมโอเคเอ้ยแต่บางตัวมันก็ยังไม่เปลี่ยนนะแต่อีวากมันโอเคขึ้นผมว่ามันสวยมันก็เหมือนในการ์ตูนอะไรครับมันเหมือนในการ์ตูนคือง่ายๆว่ามันดีกว่าสกินตอนแรกเอางี้ดีกว่าเออคือเดี๋ยวมันจะอัปเดตไปเรื่อยครับมันจะสมูทสวยๆสวยขึ้นเรื่อยๆแหละป่ะเธอเดี๋ยวพร้อมยังอยากดูปิกาจูจังปิกาจูมันก็น่าจะไม่มันสวยอยู่แล้วนี่ปิกาจูอ่ะปิกาจูเหรอปิกาจูมันสวยอยู่แล้วมันไม่น่าจะเปลี่ยนนะเฮ้ยโกดักไงเดี๋ยวดูโกดักหน่อยดิโกดักเปลี่ยนบ้างป่าววะแต่ผมว่าน่าจะเปลี่ยนแหละฮะเพราะว่ามันอัปเดตเวอร์ชันใหม่โอ้โหโกดักไม่เปลี่ยนเลยเหลี่ยมเหมือนเดิมต้องไอตัวเหลี่ยมๆอ่ะเนาะตัวไหนเหลี่ยมๆอ่ะมันอัพให้หรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตายอ๋อยังเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนเป็นโปเกมอนบีมไปสักตัวนึงนะครับเอาตอนนี้ไฟเยอร์เนี่ยมันเปลี่ยนสกินมานะฮะก็พาเขาไปพาไฟเยอร์เนี่ยไปบินดีกว่าไฟเยอร์ไปบินดีกว่าเดี๋ยวได้มั้งอ่ะตำนานอ่ะเอ้ยเธอก็มีดูกาวดอนดิแต่เขาว่ากาวดอนมันสวยอยู่แล้วนะไม่นะมันเหลี่ยมๆไปนิดนึงอะเหรอเฮ้ยมันก็เหมือนเดิมเนาะแสดงว่ามันน่าจะเหมือนเดิมแหละเธอน่าจะแบบไม่ได้เปลี่ยนเออมันอ๋อมันสวยอยู่แล้วสกินในเกมมันในโปเกมอนก็เป็นอย่างงี้โอเคป่ะเดี๋ยวเราพร้อมบินละรอบนี้เอาน้องไฟเยอร์มาบินหน่อยดีกว่าว้าวก็สวยนะขาดไปหน่อยขาดเอฟเฟคนะครับขาดเอฟเฟคในตัวเหมือนไก่ฟ้าโลโก้ทหารน่ะไปทำ KFC ได้ไหมอันนี้เอาเป็นปีกหรือน่องดิโอเคเดี๋ยววาร์ปไปเลยดีกว่าเอ้างานหยาบเลยครับทำไมเยอะก็คือเราเปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่ใช่ไหมอ๋อแมปก็หายหมดเลยใช่ต้องมาย้อนดูค่ะบินเอาเลยดีกว่าน่าจะไม่ไกลหรอกมาตามมาโอเคปะดูนะฮะว้าวก็ถือว่าใช้ได้อ่ะดีขึ้นหน่อยในเวลากระพือปีกเท่มากดูดิเห็นกระพือปีกป่ะเธอโอ้อุ้ยแล้วลูกเกียร์ล่ะลูกเกียร์เก็บไปละโอ้สงสารลูกเกียร์บ้าเขาแหมไหนเขาอัพสกินมาใหม่แล้วก็จัดให้สวยหน่อยแป๊บนึงขอปรับกราฟิกหน่อยทำไมเอาไว้ขับรถเธอลูกเกียร์เอาไว้ขับรถคืออะไรวะน้ำมันเกียร์พูดงี้ เอาใหม่ๆเล่นใหม่เอาไว้ขับรถเธอลูกเกียร์อันนั้นมันเกียร์ตั้มมองอย่าเล่นนะทีหลังอ่ะขอร้องโอเคอุ้ยไฟเยอร์บินผ่านฝนมาได้ยังไงวะตัวเป็นไฟทั้งตัวเลยดับแล้วนี่ไงน้ำดับ คือปกติแล้วในโปเกมอนจริงๆแล้วว่าไอตัวไฟเยอร์เนี่ยจะเป็นมันจะติดไฟทั้งตัวไงหัวมันอ่ะจะติดไฟเป็นหงอนอ่ะแล้วปีกมันเป็นธาตุไฟเนาะมันเป็นเทพแห่งไฟอ่ะหางเนี่ยเธอเห็นป่ะตรงที่เป็นเหมือนไฟมันจะติดไฟหมดเลยโคตรเฟี้ยวเธอไม่ตูดร้อนเหรอไม่ร้อนเขาเป็นเจ้าของมันไงเขาเพิ่งได้มาวันที่แล้วเลยเขาเป็นเขาเป็นคนที่นะอะไรอ่ะก็นั่นแหละนะแล้วถ้าเขานั่งตูดจะร้อนปะก็ไม่เลยอ่ะโอ้อยากลองเสียใจด้วยเธอมันไม่มีโอกาสได้จับไฟเยอะอีกแล้วในเมื่อเธอแพ้ไปทั้งนั้นมันก็บ่งบอกถึงฟรีเซอร์ก็มาเอ้ยไม่ฟังมันก็บ่งบอกถึงสิ่งที่เธอเนี่ยจะไม่คู่ควรกับไฟเยอะงงอะไรคำพูดเหมือนในหนังไหมฟีเซอร์อาจจะเป็นของเราก็ได้เราอาจจะถูกชะตากันก็ได้เอ้ยก็รอดูฮะว่าฟีเซอร์นั้นจะเป็นของผมหรือจะเป็นของบีนะฮะแต่คิดว่าครั้งหน้าเนี่ยน่าจะไม่ได้แบทเทิลเพื่อแย่งเทพน่าจะต้องผ่านไปอีกสัก 2-3 เทิร์นนะโอเคอ่ะโอเคไม่งั้นมันจะง่ายไม่ได้เทพอ่ะดิได้ก็เธอต้องชนะเขาให้ได้ดิไปศึกษามาให้ดีๆน้องฮะ
ได้ได้ได้ศึกษามาให้ดีๆโอเคตอนนี้เนี่ยเราจะไปหา sunflower เอ้ยไม่ใช่ sunflower flower อะไรวะลืมเราจะหาอะไรวะเธอเฮ้ยเธอเฮ้ยพึ่งเพิ่งรู้ว่ารักทุยอุ้ยสวยอ่ะไอตัวนี้มันเพิ่มมาใหม่ป่ะเนี่ยเออกระตุกใช่ๆน่าจะเพิ่มมาใหม่ตัวเนี้ยเพราะตั้งแต่เราเล่นมาเราไม่เคยเห็นมันเลยทำไมเหมือนใส่กระปุกเลยก็มันเป็นรังผึ้งเป็นรังผึ้งไงเหมือนเป็นตัวแม่ออกแม่แล้วก็มีรังผึ้งในตัวด้วยโอเคป่ะคือนะตอนเนี้ยผมต้องหาใบอมแล้วว่าเขาลืมแล้วว่า sunflower อ๋อเออ sunflower นี่ไงตรงนี้มัน sunflower หมดเลยเนี่ยที่เราอยู่อ่ะ sunflower plan I have a plan I have a sunflower ฮะนะ sunflower คือผมก็เกรงว่า sunflower ตรงเนี้ยมันจะมีเยอะหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ะลองบินเล่นๆดูก่อนไหมล่ะแป๊บนึงเจอบอสบินเปิดแมปอ่ะบอสอะไรบอสกระทิงตัวแดงๆเหรออืมอ๋อ โอ้โหเลเวล101 101เลยเหรอเขียนทารอสรู้อ่ะถามใจคิตตี้ดูถามใจเธอดูโอเคเดี๋ยวเราบินวนนะฮะตรงนี้คือฟอร์เรสละรู้สึกว่าซันฟลาเวอร์จะมีอยู่ในแค่กรอบตรงนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันจะเกิดหรือเปล่ามันจะเกิดง่ายหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่เดี๋ยวลองดูก่อนอยากปิดฝนว่ะปิดดิแหลกเหลือเกินปิดฝนแล้วกันนะโอ้ยโอ้ยค้างเป็นไงบ้างสู้ได้ปะไม่ได้อ่ะหนีไม่ได้ดอกเอาแล้วโอเคอ๋อลืมไปว่าเลโกซ่าเนี่ยนะครับเขาสู้ได้หรอเปล่าหนีอ๋อเลโกซ่าเนี่ยรู้สึกว่าจะเกิดตอนเช้าก็คือเป็นบรรยากาศที่โปร่งใสอ่ะคือมีแสงพระอาทิตย์อ่ะมันถึงจะเกิดเธอฮะรอแป๊บนึงนะมันกระตุกอีกแล้วเหรอเออเป็นไรกระตุกไวจังวะก็ตกฝนเมื่อกี้แหละเฮ้ยสงสัยเราจะได้เลโกซ่าว่ะทุกคนอะไรอะไรเปล่าไม่มีอะไรไม่ได้พูดเลยเลยตัวอะไรอ่ะมันตัวเล็กกระปิดเดียวเองอ่ะเล็กกระปิดมันตัวปิดนึงอ่ะเหมือนเม็ดข้าวอ่ะนะไม่อมแค่นี้หวังว่ามันจะเกิดนะฮะโอ้เฮ้เจอจะไม่ตัวเจอชิงดำดำเอโปเกมอนไปไหนหมดเนี่ยไปไรแหลกเหรอต้องออกเข้าใหม่ออกไปเลยออกไปเลยโปเกมอนอะเดี๋ยวยืนรอโอ้ยแหลกแหลกเฮ้ยน้อยมูฟทาวสกิลอะไรวะไม่เอาไม่ให้โอเคนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมรอบีบีเข้ามาก่อนแล้วก็รอเลโกซ่าเกิดพอดีอะผมว่ามันน่าจะเกิดแหละไบโอมันก็ใหญ่พอสมตัวนะฮะสมตัวค่ะสมตัวเฮ้ยเธอต้องพูดเราไม่ได้เราต้องพูดศัพท์ที่มันแบบว่าไม่เพี้ยนเด้นะเฮ้ยนี่มันปิกาจูตัวเอ้ยไม่ใช่ปิกาจูผมอยากได้มันมีตัวสีฟ้าด้วยแต่เราจะเอาตัวสีแดงพัซเซิลมันชื่อว่าพัซเซิลนะครับเอาเป็นควิกบอลไปเลยฮะทำควิกบอลมาเยอะฮะเอาละฮะรอเวลาให้ใจแข็งแรงกว่านี้หน่อยแล้วค่อยๆปล่อยให้มันตายช้าช้าท่องบทสวดมนต์นะท่องบทสวดมนต์ใช่ไหมความเห็นใจของคนที่ไร้ค่าโอ้โหตายเลยร้องแบบนี้ดีไหมเฮ้ยโอ้โหเกิดแล้วครับวิลลี่แกลูกซ่าเธอนี่โอ้โหผมรอมา30ประมาณเกือบชั่วโมงอ่ะเหมือนมันต้องบินอยู่บนฟ้าตลอดนะครับเพราะว่าเลโกซ่าเนี่ยเฮ้ยเลโกซ่าเนี่ยโอกาสเนี่ยมันเกิดบนฟ้านะครับดังนั้นเนี่ยตกจากที่สูงตายเราต้องบินอยู่เดี๋ยวไอ้พึ่งตายอีกแล้วใช่ไหมเราต้องบินที่สูงๆตลอดเวลาครับอ๋อจะบอกให้ทีน่าสรุปนะคือเราต้องบินอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับเราต้องรอตอนรุ่งเช้าตอนแบบใกล้เช้าหรือว่าตอนใกล้ค่ำนะครับจะมีโอกาสเกิดเขาจับแล้วนะแล้วแต่เลยเฮ้ยได้ตีเฮ้ยจับไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะมันบินสูงอ่ะเฮ้ยได้แล้วอุ้ยเอาแล้วอยู่ไหนแล้วอ่ะอยู่ข้างบนอยู่แถวบนต้นไม้อ่ะ
แกต้องเป็นของฉันแกรู้ตัวไหมแม่นนี่จะไปสู้กับคนอื่นทำไมวะเขาจะจับพี่น้องใหม่มาสเตอร์บอลไปเลยฮะมาเลโกซ่าเจ้าจงมาอยู่กับข้าซะไปแล้วครับเล็กควอซ่าครับผมโอ้โหเธอดีใจไหมดีใจปะไม่อ่ะเธอจับได้ ดีใจทำไมเธออยู่ไหนวะได้หรอได้แล้วโอ้คือวาร์ปมาตายอ่ะได้ของคืนยังเฮ้ยชิปก่ายแล้วทำไมกลับบ้านยังไงอ่ะก็เฮ้ยเดี๋ยวอ๋อดีนะว่าเราสามารถกดวาร์ปกลับบ้านได้ก็ไหนขอดูหน่อยตัวเมื่อกี้เดี๋ยวต้องกลับไปที่บ้านไงเดี๋ยวดิโอ้ใจเย็นดิหูกว่าจะเกิดยาตีเดี๋ยวตายเดี๋ยวนะก่อนจะพอดีว่าแมปมันหายก่อนจะกลับบ้านเนี่ยต้องเปิดเกมโหมดแล้ววาร์ปไปนะครับโอเคแซนโฮมนี่ไงจริงด้วยนะฮะเกิดมาก็ไม่อยู่ใต้อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวๆๆโอเคเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะเราดีลิทรีมูฟไปก่อนแล้วก็นิวตรงนี้ใหม่นะครับเป็นแซนโฮมใช่มั้ยเซฟปั๊บได้มั้ยได้แล้วฮะแล้วก็ทีนี้เฮ้ยแต่ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนมันจะตามหมดทุกตัวแล้วป่ะเนี่ยมันวิ่งตามกันหมดทุกตัวป่ะวะลองดูดิเออวิ่งตามโอเคฮะก็โหยคุณรู้ไหมว่าผมรอกันนานมากอ่ะประมาณ40นาทีได้ครับแล้วซึ่งผมไปดูวิธีมาคือเหมือนว่ามันต้องบินอยู่บนฟ้าตลอดเนี่ยเจ้าเลโกซ่ามันเกิดบนฟ้าใช่ไหมแล้วเราก็เลยต้องบินบนฟ้าตลอดแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเวลามันเกิดเนี่ยมันจะเกิดแบบตอนรุ่งเช้าตอนที่กำลังจะเช้าเหมือนประมาณสักตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยครับแล้วที่สำคัญเลยมันมี2เวลาคือตอนกลางคืนด้วยตอนที่แบบใกล้จะมืดแล้วอย่างเช่น6โมงประมาณนี้เป็นต้นไปนะครับในที่สุดก็ได้อ่ะโอ้โหไม่คิดไม่ฟาดฝันเฮ้ยเธอรอบหน้าเดี๋ยวเขาให้ตัวอื่นเธอแล้วกันนะโอเคป่ะได้ได้เออโอ้ยเธอดูดิมาดูกำลังไม่ว่างเอาไม่ว่างเฉยเลยทำไมถึงไม่ว่างเอาเอาว่างแล้วเฮ้ยเฮ้ยมากอ่ะกำลังนั่งสมาธิอยู่ถ่ายรูปหน่อยโอเคเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราคุยกันมาก็นะครับในพาร์ทนี้ก็วันนี้เราก็มาได้เต็มที่แค่นี้แหละนะฮะก็มาจับเลโกซ่านะครับก็เดี๋ยววันอาทิตย์นะฮะเจอกันตอน6โมงเย็นเหมือนเดิมนะแบทเทิลกันยิมแรกก็จะเป็นยิมหินนะครับยิมแห่งธาตุหินนะครับเราจะเอาโปเกมอนธาตุหินเนี่ยมาสู้กันแบทเทิลกันหินจะหินหมดเลยนะ6ตัวโอเคสำหรับนี้เนี่ยสำหรับพวกเรา2คนก็ขอต้องจบคลิปไปเพียงเท่านี้โอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเย้เลโกซ่ากว่าจะได้มาโคตรดึกดำบรรพ์โคตรเท่แล้วก็ยากด้วยโอเคบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะ